วิธีการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม NeoPCAD นะครับเริ่มแรกนะครับให้ท่านเสียบตัวฮาร์ดล็อกนะครับเข้าไปที่ช่องเสียบช่องใดช่องหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์ตัวฮาร์ดล็อกจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อขึ้นเป็นไฟสีเขียวเป็นไฟนิ่งไม่กระพริบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไฟกระพริบท่านควรที่จะต้องดับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดขึ้นใหม่นะครับเมื่อเสียบฮาร์ดล็อกแล้วไฟทำงานไม่กระพริบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้าไปที่โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บโปรแกรมเนี่ยจะมี3ไฟล์ไฟล์ตัวเข้าสู่โปรแกรมคือไฟล์ตัวแรกครับ NeoPCAD ให้ท่านคลิกขวาแล้วคลิกที่ให้เลือกรันโดยผู้ดูแลระบบนะครับแล้วคลิกไปหนึ่งครั้งนะแล้วก็คลิก Yes บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้ครับกรอกได้หรือบล็อกที่ขึ้นมาชูเมื่อกี้นะครับเมื่อขึ้นมาโชว์เรียบร้อยแล้วเมื่อขึ้นมาโชว์เรียบร้อยแล้วอาจจะช้านิดนึงนะเมื่อขึ้นมาโชว์เรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกที่เข้าใช้โปรแกรมนะเขาก็จะไปดึงตัวโปรแกรม NeoPCAD ซึ่งเป็น Excel ขึ้นมานะครับปกติจะไม่ใช้อย่างนี้นะเนื่องจากว่าตอนที่กำลังบันทึกวิดีโอเครื่องนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเขาก็จะไปดึงตัวก็จะไปดึงตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับย้ำนะครับว่าวิดีโอที่บันทึกณขณะนี้เนื่องจากว่าผมใช้เครื่องสำรองในการบันทึกนะเนื่องจากเครื่องตัวจริงเนี่ยมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเรื่องการแสดงผลนะซึ่งแสดงผลผิดเพี้ยนไปจากนี้เยอะมากส่วนเครื่องนี้มีปัญหาในบางเรื่องนะฮะเพิ่งทำการแต่งเติมเสร็จเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นการโหลดไฟล์ขึ้นมาอาจจะดูช้านิดนึงแต่จริงๆยังไม่ช้านะครับเมื่อเข้ามาแล้วที่หน้าโปรแกรมนะครับผมจะเขียนเป็นโปรแกรมบังคับไม่ให้มันแสดงหรือไม่ให้แอคทีฟนั่นหมายความว่าจะเป็นการบังคับในทางอ้อมว่าให้ผู้ใช้เข้าไปป้อนข้อมูลเรียงตามนี้นะฮะข้อมูลการอะไรข้อกำหนดต่างๆท่านต้องเข้าไปนะครับป้อนใส่ชื่อนะครับใส่สถานที่ตั้งเจ้าของโครงการที่วิศวกรหมายเลขวิศวกรเสร็จแล้วก็ตกลงไปถ้าหากท่านไม่ใส่ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในนี้จะไปโผล่อยู่ในหัวรายการคำนวณนะครับนะท่านต้องใส่นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเขียนโปรแกรมสั่งให้เขา default วิ่งมาที่ปุ่มที่2เพื่อให้ท่านกำหนดข้อกำหนดในการออกแบบในการออกแบบทุกอย่างไม่ว่าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณคอสลอเขาจะอะไรเริ่มแรกหรือหน้าแรกของการคำนวณจะต้องกำหนดวัสดุที่ใช้ในการออกแบบก่อนนะครับในการกำหนดใช้วัสดุในการออกแบบให้ท่านเคลื่อนเมาส์ไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นตัวสีแดงหรือท่านกดปุ่มแท็บนะครับเขาจะวิ่งไปในช่องที่สามารถป้อนได้ในแต่ละช่องจะมีคำอธิบายนะครับโผล่มาให้อธิบายหมายถึงอะไรแล้วมีข้อมูลให้ท่านป้อนนะครับให้ท่านค่อยๆอ่านและทำความเข้าใจแล้วป้อนไปนะครับนะครับในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุนะครับเช่นคอนกรีตใช้คอนกรีตรูปทรงอะไรนะครับนะก็เลือกให้มันสอดคล้องนะอันนี้เป็นคอนกรีตเป็นสตริงตามม.ก. 2213ตัวล่าสุดนะครับตามกฎหมายท่านต้องรู้อยู่แล้วต้องใช้อะไรนะตามกฎหมายนะครับสมมุติว่า PCAD ผมไม่ใช้สตริงอย่างต่ำนะครับยังต่ำไม่ได้เลยนะไม่ต่ำกว่า240นะPCAD นะยังต่ำสุดนะแล้วเลือกว่าหน่วยแรงที่จะใช้เนี่ยเป็นหน่วยแรงตามมาตรฐานอะไรต้องวิศวกรต้องรู้วิธีการคือให้อ่านนะถ้าเป็นตามกฎหมายก็คือใช้ 0.375 ท้ายวสทก็คือ 0.45 เพราะฉะนั้นท่านจะใช้ตามข้อกำหนดคือใช้ตามกฎหมายส่วนมากโดยทั่วไปผมใช้ตามข้อกฎหมายสิ่งที่ตามมาคือขนาดของโครงสร้างอาจจะโตเหล็กอาจจะเยอะกว่าคนที่ใช้ตามข้อกำหนดอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำมาซึ่งเรื่องคำว่า Google Design ซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับท่านก็เลือกต้องเลือกให้ครบนะเลือกไปเรื่อยๆเหล็กนะใช้เหล็กอะไรตรงนี้แหละที่มีคนถามในตัว NEO ไม่ว่าตัว NEO RC หรือ NEO PCAD นะทุกคนจะถามว่าเหล็กเปลี่ยนจากเหล็กกลมเป็นเหล็กก้อยเหล็กก้อยในแต่ละเกรดเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนตรงที่ข้อคำนวณนี่แหละครับท่านเลือกเสร็จแล้วก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วต้องอย่าลืมเลือกหน่วยแรงที่ยอมให้ด้วยนะครับถ้าไม่เลือกคือจบเลยนะครับ
มีท่านก็ป้อนไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆนะอ่านดูรายละเอียดเมื่อท่านป้อนครบเรียบร้อยแล้วท่านก็ทําการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ทุกการออกแบบทุกอย่างอันนี้อาจจะดูอืดนิดนึงนะที่จริงไม่อืดอย่างนี้จะเร็วกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลอธิบายไปก่อนหน้านี้นะนะให้ท่านไปดูว่าเขาล้นกรอบไหมหรืออะไรไหมเราก็ต้องไปที่การตั้งค่าคือผมจะตั้งค่าไว้เพียงส่วนหนึ่งก่อนนะแล้วก็ไปตั้งค่าให้มันดูพอเหมาะพอดีนะนะให้พิมพ์ออกมาแล้วมันดูดีดูสวยงามเนี่ยก็ตั้งนะครับนะตั้งนะครับทุกการออกแบบนั่นแหละครับท่านก็ตั้งนะตั้งเสร็จแล้วท่านก็พิมพ์สั่งพิมพ์ถ้าไปสั่งพิมพ์ท่านก็ออกไปอันนี้เป็นการพิมพ์บนกระดาษหรือถ้าต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ไฟล์นะเซฟไว้นะคลิกที่เซฟคลิกเลือกโฟลเดอร์ใดก็ได้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เซฟจะเป็นไฟล์ PDF นะครับอันนี้คือวิธีการใช้ทั่วไปนะครับหลักการใช้เพราะฉะนั้นในตัวนี้ OpenCastในการออกแบบสามารถออกแบบโดยตรงในหน้าตารางชีตแล้วค่อยๆอ่านท่านใดที่ถนัดเคยใช้ตระกูลนิโอของผมมานะครับหรือออกแบบโดยผ่านหน้าต่างเมนูนะสามารถทำได้สองรูปแบบนะครับเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้วถ้ามุมมองไม่พอใจก็คลิกเลือกได้นะมุมมองนะมุมมองปกติ 100% เพราะฉะนั้นท่านก็เข้าไปสู่เมนูหลักในการออกแบบในการออกแบบนะครับในเมนูหลักในการออกแบบอย่าลืมนะมีอีกตัวนึงคือหน้าปกรายการคำนวณหน้าปกรายการคำนวณท่านอย่าลืมนะครับต้องพิมพ์ออกมาอันนี้ผมเซตไว้เรียบร้อยนะในหน้าปกรายการคำนวณเนี่ยข้อมูลต่างๆเขาจะดึงมาเองนะเขาจะดึงมาเองยกเว้นหน่วยงานตรงนี้ท่านสามารถคลิกมอสลงไปแล้วพิมพ์เปลี่ยนแก้ไขได้นะตามความต้องการได้นะครับหลังจากนั้นท่านก็พิมพ์บนกระดาษหรือเซฟเป็น PDF ไฟล์นะครับเสร็จแล้วพอเราท่านก็กลับไปเป็นเมนูหลังจากนั้นก็เริ่มออกแบบนะในการออกแบบในเวอร์ชันนี้นะครับการออกแบบมีออกแบบผนังนะซึ่งออกแบบทั้งตัวผนังออกแบบทั้งรอยต่อแล้วหูหิ้วให้ครบออกแบบแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นคอสลอนะครับแผ่นพื้นตัวนี้เป็นแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นทั่วไปแล้วก็เป็นพื้นห้องน้ำที่ยกขอบเป็นคิกเกอร์นะครับทั้งออกแบบหูหิ้วหูยกรูเจาะต่างๆผนังก็เหมือนกันนะรูเจาะช่องเจาะใส่เหล็กเสริมต่างๆเหล่านี้บันไดนะบันไดก็ยังเป็นบันไดช่วงเดียวพาดทางช่วงยาวอยู่นะครับออกแบบทั้งขนาดเหล็กเสริมหูหิ้วหูยกนะครับคานนะครับก็ออกแบบคานทั่วไปเป็นสเตนบีนะครับสามารถรับทั้งโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิดได้ตรงหน้าตัดคานเป็นทั้งแบบสโลปและเทกรอบแบบเปียกเขาเรียกเป็นต่อเชื่อมแบบเปียกหรือจะทำออกแบบปลายคานเป็นการต่อเชื่อมแบบปากปลายคานแบบปากเปิดปากปิดก็ได้นะครับในส่วนของคอลัมน์เนี่ยจะออกแบบเสาแล้วมีคานช้างนะฮะให้มีคานมาตกมาวางได้ฟิตติ้งเป็นเฉพาะฐานแถบออกแบบฐานแถบแล้วก็มีการออกแบบส่วนโซเก็ตให้เสามาตกนะครับแล้วการออกแบบส่วนเสริมจะมีการออกแบบปลายคานนะครับเวลาคานไปวางคานบนคานวางบนคานหรือคานวางบนคอเบลหรือคานหูช้างในเสานะครับนะครับทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิดนะออกแบบเสาเข็มลูกตัวไอนะซึ่งสามารถคอนเวิร์ตไปเป็นเสารั้วได้นะและการคำนวณบูเค้านะท่านต้องการใช้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับออกแบบตัวโซเก็ตก็คือฐานแผ่แล้วมีตัวเชื่อมต่อเสานะเป็นโซเก็ตออกแบบตัวรองคานนะแล้วก็ออกแบบแผ่นพื้นสเปนรูปเขาเกียรติแรงในเวอร์ชันถัดไปก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเช่นอาจจะเป็นพื้นฮอลล์คอรอยต่อเสาเป็นรอยต่อแบบที่มีเหล็กยื่นออกมาจะค่อยๆอัปให้นะครับแต่ในเบื้องต้นให้เห็นภาพเท่านี้นะครับก่อนนะหลังจากนั้นเวลาท่านจะเข้าใช้ท่านก็เข้าใช้ในแต่ละส่วนและป้อนข้อมูลติดตามวิดีโอในบทต่อๆไปนะครับ